เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคำนี้คุ้นหูคนไทยมากแล้วก็เป็นผลที่เกิดจากการทำงานกันของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มาบูมในช่วงการประชุมเอเปคคือเราได้โชว์ของเราไปทั่วโลกเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมนะคุณนันทิยาคือตั้งแต่ขั้นเนี่ยมะม่วงที่ไปกินกันที่บนเวทีคอนเสิร์ตของนักร้องคนหนึ่งอ่ะแล้วคนก็ไปด่าหน่วยงานรัฐดูสิเนี่ยหน่วยงานรัฐไม่เห็นส่งเสริมอะไรเลยเนี่ยนักร้องคนนี้นะไปกินขั้นเนี่ยมะม่วงไปเต้นไปเนี่ยคนรู้จักทั้งโลกเลยรู้จักมาตั้งนานแล้วรู้จักกันหมดแล้วแล้วอาหารไทยนะครับในฐานะหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์คือฟู้ดเนี่ยนะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยและรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนหน่วยงานภาครัฐเขาก็ทำงานเรื่องนี้มานานนะครับหน่วยงานหนึ่งก็คือกรมการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหน่วยงานอยู่ในต่างประเทศนะล่าสุดเนี่ยนะครับเขาไปจัดอบรมทำอาหารไทยที่เยอรมนีปรากฏว่าเขารับแค่50คนนะคุณนันทิยารับแค่40คนคะนะเพราะวิทยากรมีจำนวนหนึ่งไม่สามารถสอนเยอะๆได้มีคนเข้าไปสมัคร427คนเกินมา10เท่าโอ้ค่ะนะเนี่ยนะครับจากเพจของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงเบอร์ลินเนี่ยนะครับก็ได้แจ้งบอกว่าโครงการ Taste of Thai โครงการสาธิตปรุงอาหารและร่วมทำอาหารไทยในเมืองเบอร์ลินได้รับการตอบรับอย่างดีล้นหลามเกินความคาดหมายเดิมเนี่ยเขาเปิดรับแค่40คนแต่มีคนสนใจสมัครตลมทลายกว่า427คนในขณะที่เพจพ่อบ้านเยอรมันได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าในงานเนี่ยผู้จัดก็ได้มีการสาธิตปรุงอาหารไทยใน3เมนูยอดนิยมมียำส้มโออ๋อเหรอคะยำส้มโอข้าวซอยไก่อ๋อข้าวซอยไก่เนี่ยอันนี้นะน้ำซุปอันดับหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะแล้วก็มีการจับคู่อาหารกับเครื่องดื่มนะว่าอาหารชนิดนี้เหมาะกับเครื่องดื่มชนิดไหนนี่นะครับก็คนก็แบบให้ความสนใจกันมากเลยนะครับเป้าหมายก็คือว่าคือทำแบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยรู้จักอาหารไทยมากขึ้นก็ขยายฐานลูกค้านะเผื่อว่าคนไทยไปเปิดร้านอาหารไทยนะก็มีรายได้ลูกค้ามากขึ้นสั่งวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบอะไรจากบ้านเราไปหรือเข้ามาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายเขาร่วมกันทำงานนะ